จ้าสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับอีสานอินอเมริกามาพอกันมื้อนี้ก็ได้แนวกินแนวแซ่บมาพอมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าด้วยค่ะได้ขนมจีนน้ำยานะคะวันนี้ใส่ลูกชิ้นไปด้วยนะเอ้าขนมจีนอีกแล้วจ้าแต่แซ่บอ่ะทำเองนะจ้าโผดโผแล้วถาดบักง่ายเนี่ยหน่วยมันขึ้นมาก่อนยังร้อนอยู่เลยนะคะมันเป็นขนมจีนแกงไตปลาผสมน้ำกะทิเด้อเนี่ยแซ่บเผ็ดร้อนแต่ว่าก็มีความแบบว่ามันของน้ำกะทิมาพวกหวานหวานจริงๆหวานกรอบเลยอร่อยมากมันเป็นทั่วร้านเต่าเลยเอาไว้กินขนมกันครับพี่น้องน้ำยาแกงไตปลากะทิเนาะน้ำยากะทิแกงไตปลาเอออย่างใดก็เอิญเด้อเลิศเลิศไปโรงพยาบาลเพราะอะไรมาไปตรวจร่างกายที่สุดอ่ะพี่น้องมันเท่ากันอย่าลืมเด้อปิดแล้วเที่ยงทั่วหวานเนี่ยครับสามเด้อกินกับตำบักหุ่งมามันจะเขาจะมีความหวานในตัวแล้วมันจะตัดกับความเผ็ดของอาหารไทยจริงๆนะกินกับตำซัวข้างแซ่บใช่กันมาถนนหนาบ้านเป็นถนนแบบว่าทางลงไปฟรีเวย์ทางลงไปบ้านเท่าจะเป็นแบบคล้ายๆทางด่วนอย่างเห็นเนาะมันไม่มีรถแวะแลนตลอดก็เสียงดังเรื่องเรื่องน้ำThank you.
อากาศดีมากเลยวันนี้น้ำมันเสาตื่นมากอะเป็นส้มหนาวๆเย็นๆสวยมากอะพอดีช่วงอากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี่เป็นอากาศดีกับช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะคือแบบว่าฟิลสิแบบไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปใช่นะจริงๆอ่ะอยากให้คลิปให้หลายขึ้นนะพี่น้องพยายามหาแพชชั่นอยู่บางทีไอ้คลิปมาโดดๆมันก็บ่มีแพชชั่นเนาะเครื่องแบบว่าเฮาบ่สามารถแมเนจเวลาอีหยังได้จริงๆนะเพราะเฮามีหลงนี่นะทำคลิปอะไรดีอ่ะนอกจากคลิปกินแล้วอยากดูคลิปอะไรมั่งอ่ะเสนอมาเนี่ยพยายามหาแพชชั่นในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆอ่ะบึ้งมาแล้วฟาวเด้อบึ้งเด้อให้กินเขาก็แน่ไปโรงพยาบาลมาหิวลูกชิ้นปลาเขาเกิดมากนอกจากเกิดมาเป็นลูกชิ้นสำหรับย่างกินทอดกินแล้วเขาเกิดมาเพราะเผื่อนน้ำยาขนมแบบแห้งเรากินข้าวกินข้าวปุ่นนี่กินย่ำได้ก็แซ่บบ่มีย่ำบ่แซ่บเนาะกินน้ำมักหนอกว่าบวงไงมันซ่อนหรอกง่ายเกินขนาดซ่อนอ่ะนะอ
อร่อยแซ่บหมกถั่วหวานเนี่ยอร่อยมากแซ่บกินมาค่ะพี่น้องพ่อกันกินหนาเด้อสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่แห้งทุกคน